been rotate plans tonight. Not tense, do whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be good life, good life. I say, oh, this is feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be good life, good, good life. ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฮอยอันนะครับด้านหลังนี้เป็นร้านโกลเด้นไลท์นะครับเป็นอาหารเวียดนามนะครับแล้วก็ผสมกับอาหารไทยอันนี้ถูกปากมากเลยนะครับเราก็ไปรับประทานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเดินในย่านฮอยอันกันนะครับวันนี้ก็สั่งเลมอนทีนะครับมากินนะครับนั่งบรรยากาศชิวๆนะเมื่อเช้าไปกินกาแฟมาแล้วครับเป็นกาแฟขี้ชะมดนะครับที่เวียดนามเนี่ยเขาเด่นทางด้านเรื่องของกาแฟนะครับเขาส่งออกกาแฟแล้วก็ข้าวเนี่ยติดอันดับของอาเซียนเลยครับของเอเชียเลยนะนะครับราคาค่อนข้างสูงนะที่เวียดนามแต่อันเนี้ยนะครับราคาก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับเราก็เลยเลือกซื้อตรงนี้มานะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวขอแวะพักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในคลิปต่อไปเป็นชุมชนที่เก่าแก่มากๆเลยครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะขายพวกโคมไฟนะครับตรงนี้นะโคมไฟแล้วก็มีร้านเบียร์เต็มไปหมดเลยครับบรรยากาศแบบคลาสสิกมากๆเลยนะตรงนี้เราก็เดินไปตามทางนะครับในระหว่างนี้ก็จะมีของขายเยอะแยะเลยตรงนู้นมีทําโคมด้วยนะเห็นป่ะนะครับโคมเปล่าแล้วก็ทําการระบายสีนะครับแล้วก็เอาเค้าเรียกอะไรเป็นเหมือนกับกระดาษหรือผ้านะครับมาคลุมกับโคมเนี่ยนะครับสามารถทําแฮนด์เมคได้เองเบียร์คลาสสิกอ่ะอย่างนี้ก็สวยนะเห็นป่ะสวยมากๆเลยนะครับผมว่าในชุมชนตรงเนี้ยคือในเมืองเนี้ยมันแบบค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะคุณดูบรรยากาศตรงนู้นดิอันนั้นเป็นร้านอาหารเห็นมั้ยร่มรื่นมากๆเลยนะครับร้านอาหารแล้วก็ยังอนุรักษ์นะครับบ้านลักษณะของบ้านเนี้ยให้อยู่ในสไตล์ของเวียดนามนะครับในสมัยอดีตนะครับเย้พอกระเราดีนะแอบนัดแต่สักใดชุมชนเราเดินเข้ามาที่ตรงเมืองนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นศาลเทพเจ้ากวนอูนะครับตรงนี้ก็จะตกแต่งในสไตล์จีนนะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับของวัฒนธรรมประเทศจีนนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นรูปเทพเจ้านะครับกวนอูนะครับอันนี้เราก็มาสักการะบูชากันได้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเหมือนศาลเจ้านะนะครับเป็นร้านชาดอกบัวนะครับร้านดังนะครับโอเคครับเรามาอยู่กันที่ร้านมอสนะครับในเมืองฮอยอันนะครับอันนี้เราก็ไปสั่งชาดอกบัวนะครับที่นี่เขาคลาสสิกมากนะครับอันนี้ดอกบัวเขาก็หลอดนี่มันมาจากต้นบัวนะธรรมชาติสุดๆเลยโอ้รสชาติมันเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นเหมือนสมุนไพรด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องของเขานะครับตรงนี้เป็นเครื่องเขานะก็จะมีมะนาวนะครับแล้วก็มะใบมะกรูดแล้วบัวต่างๆนะครับมาผสมเป็นอันนี้16,000ดองประมาณสัก20กว่าบาทนะประมาณ20กว่าบาทเรามาถึงร้านกาแฟบนดาดฟ้านะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรไม่รู้นะแต่เราเดินมาที่เมืองฮอยอันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นร้านกาแฟบนดาดฟ้าเราก็จะมองเห็นแต่หลังคานะครับนี่เรามองไม่เห็นบรรยากาศรอบๆนะแต่ว่าเราเห็นหลังคานะครับแล้วก็มีคนเดินครับนักท่องเที่ยวเดินอยู่ชั้นล่างสวยงามกาแฟมะพร้าวนะครับอันนี้เขาลงมะพร้าวมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จะแยกตัวนี้กาแฟนะครับเดี๋ยวเราลองชิม
เฉพาะมะพร้าวก่อนนะมะพร้าวสดทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวเราจะมิกด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกาแฟนะเรามาอยู่บนดาดฟ้านะครับบรรยากาศวิวเมืองนะไปหอมไหมเนี่ยนี่คือกาแฟที่เขาชงมาให้เราเป็นช็อตนะครับช็อตเล็กๆแล้วก็เทไปผสมประมาณเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมว่าจะโอเคไหมนี่ก็เริ่มซึมเข้าไปแล้วนะครับล้นเดี๋ยวผมขอดูดก่อนดูประมาณนี้แล้วก็คนให้มันเข้ากันเฮ้ยแต่พอเวลาผสมกับกาแฟแล้วแบบมันเข้านะก็ออกหวานนิดนึงนะครับออกหวานนิดนึงนี่ก็ผสมกันทั้งหมดเลยลองชิมดูดูดไม่ขึ้นเลยเว้ยกาแฟผสมกับมะพร้าวนะแล้วรสชาติโอเคนะเยี่ยมเลยครับประมาณนี้ไอเดียดีเนี่ยลงตัวสุดๆกาแฟผสมกับมะพร้าวข้างหลังนี้เป็นคลองนะครับกลางคืนเขาจะมีล่องเรือกันนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านเบียร์แล้วก็แฟนต่างๆนะครับจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้ามาเช็คอินก็คือตรงนี้เป็นสะพานนะครับสะพานโบราณเลยนะเห็นนะแผนกล้องไปดูนะครับสะพานโบราณนะครับแล้วก็เรามาตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับเราก็ใช้บริการรถตรงนี้นะฮะเป็นรถสามล้อนะนะครับรถสามล้อก็ผมนั่งมานะครับเหมาๆแบบสองคนนะอยู่ที่ประมาณ300 บาทนะครับเขาก็มาส่งถึงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นทางแยกนะครับแล้วก็มีบริการให้เช่ารถจักรยานด้วยนะครับสำหรับปั่นรอบๆเมืองนะครับสามารถเช่ารถจักรยานหรือว่าถ้าใครไม่อยากปั่นก็นั่งรถ3ล้อใช้บริการรถ3ล้อได้นะครับ